ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สถาบันตรวจภาษาวันนี้นะคะรายการของเราขอนำเสนอคำที่เป็นประเด็นใน Facebook คำนี้เชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายคนนะคะคงจะสับสนทั้งการเขียนแล้วก็การพูดกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคำว่าหอยแมลงภู่เอ๊ะหรือว่าจะเป็นหอยแมงภู่อ้าวแล้วคำว่าภู่ใช้พอพานหรือว่าพอสำเภากันแน่นะสถาบันพร้อมส่งทีมสายตรวจภาษาไปยังชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีเริ่มต้นสำรวจการใช้ภาษาจากร้านที่นำหอยแมลงภู่มาทำอาหารครับบางคนก็เรียกหอยแมงภู่แต่ถ้าเรียกตามนั่นก็หอยแมลงภู่แต่แม่ค้าขายเนี่ยจะบอกว่าหอยแมงภู่มันง่ายดีหอยแมงภู่ค่ะหอยแมลงภู่ครับแมลงภู่แมงก็กลายเป็นพอพานเออพอพานหรือเปล่าหอยแมงภู่ป้าเป็นคนหัวโบราณหมายป้าเรียกอะแมงภู่อย่างเดียวเลยทานตั้งแต่เด็กแล้วอีกสักหนึ่งตัวอย่างต้องลองสั่งเมนูหอยแมลงภู่ดูแล้วล่ะครับเขาจะเขียนรายการอาหารเมนูนี้อย่างไรเขียนว่าหอยแมงภู่อีกร้านแล้วครับคำว่าหอยแมลงภู่ที่ถูกต้องคำว่าภู่จะต้องใช้พอสำเภานะคะไม่ใช่พอพานแล้วก็ต้องใช้ว่าหอยแมลงภู่ไม่ใช่หอยแมงภู่จำง่ายๆค่ะคำว่าหอยแมลงภู่มาจากชื่อของแมลงภู่เพราะเปลือกของหอยแมลงภู่มีสีสันสวยงามเป็นเหลือบเขียวคล้ายกับปีกของแมลงภู่นั่นเองเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทีมสายตรวจภาษาก็ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของร้านค้าอาหารทะเลที่ชายหาดบางแสนนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ